เอาผู้ชมครับกับรายการเรสโชว์นะฮะสองช่วงผมกับชาจะพาคุณผู้ชมวันนี้นะฮะวันนี้ชาแต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชมฮะตั้งใจจะเป็นแม่บ้านในการทำความสะอาดนะฮะแต่ว่าเกี่ยวยังไงเนี่ยเลิกทำความสะอาดบ้านแล้วนะฮะวันนี้จะพามาล้างรถวิธีใหม่นะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่แค่ล้างรถจากโปรสตีมนะฮะวันนี้คุณแบรนด์ยังมาไม่ถึงผมเลยจะให้คุณผู้ชมดูก่อนและคุณชาก็ไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นวันนี้นอกจากล้างรถทั่วไปล้างมอเตอร์ไซค์สะอาดแล้วล้างเจ็ตสกีรายการเราก็เคยพรีเซนต์มาแล้ววันนี้ผมจะพาล้างเรือยอทนะฮะไม่ใช่เรือธรรมดานะจะเป็นเรือยอทนะครับขนาด42ฟุต1ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นนะครับคอนโทรลแดชบอร์ดทุกอย่างเนี่ยเราจะหาร้านในการขัดเคลือบสีเนี่ยถ้าคุณพอสเนี่ยโฮคิเช่นเนี่ยเคยไปถามมาแล้วล้างเรือขัดสีทั้งคันคุณเชื่อว่าเขาคิดเท่าไหร่ 30,000 55,000วันนี้โปสตีมจะทำด้วยเครื่องนะฮะที่บอกว่าเป็น Eco Friendly นะฮะที่คุณแบรนด์เนี่ยจัดขึ้นมานะฮะกับร้านนี้โปสตีมที่สามารถไปได้ทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับล้างรถที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้พื้นที่ถนนใดก็ได้นี่เราอยู่ตรงโฮคิทเช่นนะฮะอยู่ที่เสียงกงรัชดาก็สามารถล้างรถได้แต่ไม่พอคุณผู้ชมเราจะไปล้างเรือกลางน้ำกันทีมงาน2ท่านนี้คุณผู้ชมเคยเห็นหน้าแล้วที่ไปล้างเจ็ตสกีให้ผมแบบเงากิ๊บเลยใช้เครื่องแค่ตัวนี้คุณชาฮะใช้แค่สตรีมหรือไอน้ำตัวนี้เท่านั้นเดี๋ยวคุณชาดูรถวันนี้เนี่ยผมเอาตัวอย่างคือรถคุณชามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าวันนี้นะครับหลังคาผ้าใบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันสกปรกสกปรีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยชอบกินอะไรทิ้งไว้บนรถรองเท้ากี่คู่นะฮะถุงเท้าก็ไม่เคยใส่ไม่รู้มีกลิ่นบ้างหรือเปล่าแบคทีเรียไม่ได้ใส่ถุงเท้าจ้าก็ไม่ได้ใส่ไงทำให้สกปรกรองเท้าเนี่ยอาจจะมีกลิ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยเหรอคะใช่ 99% และฆ่าแบคทีเรียกว่า30ชนิดฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมลองดูนะฮะอันนี้จะเก็บให้ดูแล้วเดี๋ยวห้องเครื่องคุณผู้ชมยิ่งเห็นยิ่งตกใจเชิญได้เลยนะครับนะฮะนี่ทีมงานนะครับที่คอยวิ่งงานให้กับโปสตีมเสมอนะครับก็ไปทุกที่ล้างเนื้อซูเปอร์คาร์เช็ดสกีรถเปิดประทุนวันนี้เราจะลองหลังคาผ้าล้างบ้านนะเดี๋ยวผมคงต้องถามเจ้าของแบรนด์นิดนึงนะครับน้องแบรนด์ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวจะพาไปเจาะล้างบ้านนะคะบ้านล้างบ้านได้ไหมครับเขาถามได้เหรอมีคนจ้างกรอกยาแนวตามกระเบื้องตามห้องน้ำสะอาดเหรอสะอาดเลยครับขาวเลยครับเนาะถ้าบอกแล้วมันต้องล้างได้กงหมงกงหมาล้างได้หมดนะฮะได้หมดครับฆ่าเชื้อไปในตัวเลยครับแม้แต่ท่อที่จะตันไม่ตันแหล่เนี่ยเราสามารถอัดลงไปได้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหถ้าล้างบ้านนี่ก็คือเคยไปล้างแล้วใช่ไหมครับแม้แต่พรมเนี่ยครับเราสามารถฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะได้เดี๋ยวนอกรอบต้องพาไปล้างบ้านนาทีนะฮะคุณผู้ชมได้เห็นเครื่องตัวนี้นะฮะเครื่องเดียวซึ่งตอนนี้คุณแบรนด์เนี่ยทำโปรโมชั่นอยู่ก็คือ 399,000 เนี่ยนะฮะก็ซื้อเครื่องใช่ซื้อแล้วก็ให้ทั้งระบบเลยนะฮะเรื่องแล้วก็เทรนทีมงานด้วยรถไม่ได้เดี๋ยวจะบ้าเหรอราคานี้รวมรถผมคงเปิด2สาขาแล้วแหละนะโคตรคุ้มดีกว่าคุณไปขายเซรั่มอีกนะถ้าอย่างนั้นผมจะเทรนคุณพาขับไปแล้วใส่บิกินี่ล้างไม่รู้ทางโอชิบหายแล้วซื้อ GPS อีกตัวนะฮะนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมชมดูนะฮะวันนี้รอวอร์มเครื่องเสียงมันไม่ดังด้วยเนาะไม่ดังด้วยครับ
มครับดูสิฮะแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเครื่องเนี่ยคุณค่าก็ขาวขึ้นเลยนะฮะดูสิครับแค่ใช้ความร้อนนะฮะในการทำความสะอาดนะฮะนี่เดี๋ยวมีเก็บงานนะฮะดูว่าการพ่นช่องแอร์เป็นยังไงนะครับดูสิครับแค่นี้นะฮะเช็ดแห้งก็จบแล้วก็ลงน้ำยาให้มันเงาก็เรียบร้อยละนะฮะลงน้ำยาคลีนอัพเพื่อให้เงานะฮะใช่น้ำยาเคลือบเครื่องครับให้พลาสติกมันดำและเงาใช่ไหมฮะครับผมแล้วยิ่งน้ำยาก็ยิ่งจับเครื่องครับอ๋อเพราะไม่มีคราบสกปรกใช่ไหมฮะใช่ครับดูนะครับเดี๋ยวเช็ดนิดเดียวคุณผู้ชมง่ายมากคุณผู้ชมฮะห้องเครื่องดูนะครับไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวนะครับสะอาดเลยอ่ะนะฮะเนี้ยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูการฆ่าเชื้อดีกว่าภายในห้องแอร์นะฮะก่อนที่จะไปทำเรือกันครับนะครับคลีนเบาะนะฮะวิธีการนะครับให้เนี้ยบและสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดแบคทีเรียนะฮะ30ชนิดครับเหมือนรถคุณไปอบไอ้น้ำอะฮะไม่ขี่ลงเข้าไปเลยใช่ครับเพราะว่ามันไม่เปียกครับระบบแอร์อะไรทุกอย่างเราจะดีแล้วรถที่ครอบครัวที่มีเด็กอ่อนหรือว่าเบาะผ้าสำคัญมากนะฮะเพราะว่าผมทางเดินหายใจต้องได้รับความบริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเด็กๆแล้วภูมิคุ้มกันเขาน้อยครับใช้ความสะอาดใช้ความร้อนทำให้ทุกอย่างสะอาดครับนี่ผมว่าผมอยู่ทั้งวันนี่รูขุมขนกว้างเลยถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องสตรีมครับเอาเนี้ยไปอัดได้เหมือนกันไปอัดแล้วนี่ทำเบาะทำขอบทำอะไรดีเนาะอ๋อนี่เขาปรับแรงดันฮะล้อจากดำนะคุณผู้ชมครับง่ายมากชมครับแค่นี้ก็เนียบแล้วนะฮะเจ้าบีเทิลคันขาวเจ้าเต่าทองน้อยหัวแดงนะฮะก็เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับนี่แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปดูเรียลลิตี้กับเราดีกว่าอันนี้แค่เซิร์ฟให้ดูความสะอาดการทำความสะอาดลดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย30ชนิดรวมถึงหลังคาเปิดประทุนก็สามารถทำได้ตอนนี้ไปดูโปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าเราไปทำเรือนะครับซึ่งเป็นเรือยอทขนาด42ฟุตกันนะฮะดูซิว่าเรือราคาแบบ10ล้านเนี่ยเขาล้างกันจริงๆแล้วเนี่ยทำความสะอาดกันคิด 50,000 หนึ่งวันนี้ที่นี่จะจัดอย่างไรบ้างคุณผู้ชมที่มีเรืออยู่ในครอบครองเนี่ยน่าโดนนะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ